สำหรับท่านที่รักต้นไม้เลี้ยงง่ายและชื่นชอบไม้ที่ให้ดอกตลอดทั้งปีต้นที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือผักกาดกรองเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าเลยครับสามารถจะปลูกลงในกระถางปลูกเป็นไม้ประดับเตี้ยๆก็ได้ปลูกเป็นไม้คลุมดินปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่เพื่อให้อวดดอกสีสันสวยงามแล้วก็รวมไปถึงเป็นไม้ฉากหน้าให้กับต้นไม้อื่นๆด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตทั้งในรูปแบบของการเป็นปลูกเป็นไม้ถุงขนาดเล็กไม้กระถางขนาดกลางๆขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงไม้แฟนซีที่มีการเสียบยอดลงใบบนตอขนาดใหญ่ก็จึงทำให้นำมาใช้งานปลูกประดับตกแต่งบ้านเรือนได้หลากหลายมากๆนอกจากนี้ยังปลูกไว้ในฐานะของไม้แขวนในพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันแล้วก็เหมาะมากๆเลยครับต้นไม้ต้นนี้ให้ดอกสีสันสวยงามและไม่ได้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบ้านเราแต่ก่อนเก่าแต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าจะมีชื่อไทยที่ดูเป็นชื่อไทยๆมากๆเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเขตร้อนชื้นของทวีปอเมริกากลางอย่างเม็กซิโกปานามาฮอนดูรัสและก็รวมไปถึงทางด้านตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นบราซิลเอกวาดอร์เปรูอย่างนี้เป็นต้นครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบ้านเราแต่ก็เจริญเติบโตได้ดีในบ้านเรามากๆเลี้ยงง่ายมากๆเลยครับเชิญชวนทุกท่านไปรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผักกาดกรองในตอนนี้ครับครับมือเย็นสตูดิโอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าผักกาดกรองซึ่งได้เลิกงามยามดีในการทำคลิปมาฝากกันในตอนนี้จากที่เกริ่นไปในตอนต้นว่าเจ้าผักกาดกรองนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางด้านทวีปอเมริกากลางและก็ไปรวมไปถึงทางด้านอเมริกาใต้นอกจากนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือเขากระจายพันธุ์เข้าไปทางด้านตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปเจริญเติบโตในย่านนั้นได้ดีมากๆและเข้าไปคุกคามพืชพื้นถิ่นในย่านนั้นเพราะว่ามีอัตราการเจริญเติบโตที่เร็วกว่ามากแล้วก็สามารถทนแล้งได้ดีมากๆนั่นเองด้วยเหตุนี้ในสหรัฐอเมริกาหลายๆรัฐนะครับประกาศให้เจ้าผักกาดกรองเป็น Noxious Weed หรือเป็นวัชพืชร้ายแรงที่มีโอกาสคุกคามพืชพื้นถิ่นของตนเองด้วยอย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าถ้าหากเราเข้าใจอุปนิสัยและความต้องการของเขาก็ทำให้เราสามารถควบคุมดูแลป้องกันไม่ให้เขาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าที่เกินจะเป็นและด้วยความที่มีดอกสีสันสวยงามแบบนี้นะครับจึงทำให้เป็นต้นไม้ขวัญใจของหลายๆท่านเลยครับ okay. ก่อนจะไปทำความรู้จักอุปนิสัยใจคอของเขานะครับชวนไปรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก่อนจะทำให้เราเข้าใจคุณลักษณะบางประการของเจ้าต้นไม้อย่างผักกาดกรองนะครับโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือลาตาน่าคามาราชื่อสกุลลาตาน่านี้ก็เป็นชื่อที่เขียนมาจากภาษาละตินซึ่งเขียนเฉพาะเจาะจงตั้งชื่อเป็นต้นไม้ในสกุลนี้นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์คามาราก็เป็นคำในภาษาละตินซึ่งหมายถึงโค้งหรือห้องทั้งนี้ก็มาจากรูปแบบการเจริญเติบโตที่เลื้อยทอดไปเราก็จะเห็นกิ่งของเขาโค้งห้อยไปตามที่ต่างๆนะครับและนอกจากนั้นแล้วการเจริญเติบโตเป็นระยะเวลานานเราก็จะพบว่าจะเกิดการทับถมกันของกิ่งถ้าเราลื้อสางลงไปในบริเวณด้านล่างของทรงพุ่มเราก็จะพบพื้นที่ว่างใต้ทรงพุ่มต่างๆเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรกับห้องที่อยู่ใต้ทรงพุ่มนั่นเองเรามักจะได้ยินชื่อเรียกของเจ้าผักกาดกรองว่าเป็นผักกาดกรองเลื้อยแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเขาเองนอกจากจะมีรูปแบบในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโตในการเลื้อยทอดไปแล้วนั้นก็ยังสามารถจะตั้งยืนต้นขึ้นเป็นไม้พุ่มสูงได้เช่นเดียวกันนะครับโดยต้นที่มีอายุมากๆนั้นก็จะมีขนาดลำต้นใหญ่โตทีเดียวแล้วก็จะมีเปลือกลำต้นนั้นเป็นสีน้ำตาลอมเทาและอย่างหลายๆท่านที่ครอบครองเจ้าผักกาดกรองแบบแฟนซีที่มีการเสียบยอดลงไปบนตอของเจ้าผักกาดกรองนั้นก็มาจากผักกาดกรองที่มีอายุหลายปีนี้เองครับนอกจากต้นผักกาดกรองที่มีอายุมากๆแล้วจะมีลำต้นที่แข็งแรงมีเนื้อไม้แล้วนี่นะครับในกิ่งอ่อนๆที่ทอดออกไปนั้นเราก็จะเห็นบริเวณปลายยอดนั้นก็จะมีกิ่งสีเขียวและที่สำคัญก็คือตัวเขาเองนั้นจะมีขนขึ้นปกคลุมในแทบทุกส่วนของใบและกิ่งเลยนะครับยกเว้นในกิ่งแก่จะไม่มีขนอ่อนๆขึ้นปกคลุมแต่อย่างใด
สันฐานอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เจ้าปากากรองเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใบแน่นเขียวขจีนะครับก็คือตัวใบรูปไข่ที่ขึ้นเรียงตรงข้ามกันนี่แหละแล้วเราก็จะพบว่าจะมีการแตกยอดออกบริเวณตรงแล้วก็จะเราก็จะพบว่าจะมีการแตกยอดใหม่ๆออกมาบริเวณซอกใบที่เชื่อมติดอยู่กับกิ่งด้วยเป็นใบที่แตกกันขึ้นตรงข้ามแล้วตัวสันฐานของใบก็จะเป็นใบรูปไข่เส้นใบชัดตัวขอบใบจักมนเล็กน้อยเป็นต้นไม้ที่ให้ใบดกมากๆนะครับแล้วสันฐานที่โดดเด่นจนทำให้เป็นต้นไม้ขวัญใจของหลายๆท่านก็คือเรื่องของดอกนั่นเองซึ่งเป็นช่อดอกรวมแบบกระจุกเกิดขึ้นบริเวณปลายยอดแล้วก็ตามซอกกิ่งต่างๆโดยธรรมชาติแล้วเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกดกมากๆประกอบกับเป็นช่อรวมแบบกระจุกอีกก็จึงทำให้มีดอกเล็กเต็มไปหมดทยอยบานจากทางด้านนอกเข้าหาด้านในถึงแม้ว่าจะร่วงหล่นไปก็จะมีการผลิตใหม่ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยครับอย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่มีการติดเมล็ดได้ง่ายจึงทำให้ถูกขยายพันธุ์ด้วยการผสมเกสรแล้วก็กลายเป็นสายพันธุ์สีสันใหม่ๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็รวมมาถึงต้นนี้ด้วยได้มาจากการนำยอดของพันธุ์ต่างๆมาเสียบไว้บนกิ่งเดียวกันก็จึงทำให้เราได้มีโอกาสเห็นปากากรองแฟนซีที่วางจำหน่ายขายเต็มไปหมดเลยที่1ต้นนั้นก็เต็มไปด้วยสีสันสดใสน่าสนใจมากๆทำให้บ้านเรานั้นสดใสขึ้นมามากๆเลยครับหากท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะปลูกเจ้าปากากรองแล้วก็ลองสำรวจตรวจสอบบ้านของเราสักนิดครับว่ามีพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่ถ้ามีแสงแดดน้อยกว่านี้ประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันก็พอจะปลูกได้อยู่ครับ okay. อย่างไรก็ตามถ้าได้แสงแดดน้อยกว่านี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่าจะตามมาด้วยอาการต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นกิ่งยืดยาวใบย้วยใบอ่อนปลกลงและที่สำคัญก็คือถูกเข้าทำลายหรือถูกโจมตีโดยโรคและแมลงได้ง่ายขึ้นพื้นที่ร่มๆไม่เหมาะกับการปลูกเจ้าปากากรองเลยครับในทางกลับกันถ้าได้รับแสงแดดเต็มวันการเจริญเติบโตของปากากรองก็จะดีมากๆเราแทบไม่ต้องไปดูแลรักษาอะไรเขามากเลยนะครับยกเว้นเสียแต่ว่าท่านปลูกแบบแฟนซีแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องมีกรรไกรตัดแต่งกิ่งมาเล็มเขาแต่ถ้าปลูกเป็นไม้เลื้อยปลูกไว้สักระยะหนึ่งค่อยเข้าไปจัดการดูแลเขาโดยตัดแต่งกิ่งให้อยู่ในระยะของทรงพุ่มที่เราต้องการเท่านั้นเองครับในการปรุงวัสดุปลูกก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดก็สามารถจะปลูกทั้งในกระถางแล้วก็ปลูกลงไปในแปลงใหญ่ๆแบบนี้ก็สวยงามดีครับโดยวัสดุปลูกนั้นก็ใช้เป็นดิน1ส่วนแล้วก็อินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักอีกสัก1ส่วนแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าสามารถจะใส่วัสดุชิ้นใหญ่ลงไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกาบมะพร้าวสับไม่ว่าจะเป็นเปลือกถั่วลิสงแบบนี้ก็จะทำให้วัสดุนั้นโปร่งเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามในการปลูกลงไปในดินนั้นขอให้เป็นพื้นที่เนินสักนิดไม่เป็นพื้นที่น้ำขังชื้นแฉะนะครับเพราะว่าจะทำให้เจ้าปากากรองถึงแม้ว่าจะอึดอดทนนั้นแต่จะอ่อนไหวกับพื้นที่น้ำขังชื้นแฉะสักนิดหนึ่งอาจจะทำให้เชื้อราเข้าทำลายได้ง่ายอาการรากเน่าโคนเน่าต้นเน่าตามมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำขังชื้นแฉะเป็นดีที่สุดนะครับเราก็ปรุงวัสดุปลูกแล้วก็สามารถจะปลูกเข้าลงไปในพื้นที่นั้นได้เลยสำหรับการให้น้ำปากากรองเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบน้ำพอสมควรเลยนะครับถ้าสามารถจะรดน้ำให้เขาเช้ารอบนึงเย็นรอบนึงแบบนี้ได้ก็ถือว่าดีเลยแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงรดน้ำช่วงเช้าอย่างเดียวก็ได้หรือจะรดช่วงบ่ายอย่างเดียวก็ได้แต่ขอให้เป็นเช้าดีกว่าเพราะว่าต้นไม้ต้องการนำน้ำเหล่านี้ไปใช้ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตในกิจกรรมต่างๆของเขาเยอะแยะเลยนะครับรดน้ำช่วงเช้าดีที่สุดเลยอย่างไรก็ตามเจ้าปากากรองขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ที่อึดอดทนต่อภาวะแล้งเป็นช่วงฤดูกาลที่ไม่มีน้ำติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายเดือนได้ด้วยนะครับถ้าหากเราพบในธรรมชาติอย่างบ้านเรานี่แหละที่มีการกระจายพันธุ์ของเจ้าปากากรองไปในพื้นที่ธรรมชาติที่ไม่ได้มีการรดน้ำติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเราพบว่าหลังจากที่ฤดูแล้งผ่านไปแล้วพอฝนโปรยมาเราก็จะเห็นกอปากากรองต้นนั้นจากที่โทรมๆอยู่ก็สดชื่นเขียวขจีขึ้นมาทันตาทันใดเลยครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเราปลูกเลี้ยงในบ้านเราอย่าทำร้ายเขาถึงขนาดนั้นเลยนะครับรดน้ำทุกวันเป็นดีที่สุดขออย่างน้อยวันละ1ครั้งนอกจากนี้แล้วในการให้ปุ๋ยเพื่อไปสนับสนุนการเจริญเติบโตหรือการออกดอกของเขาไม่จำเป็นแต่ประการใดเพราะว่าปากากรองเป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายอยู่แล้วและเป็นต้นไม้ที่มีการผลิตดอกใหม่ๆพูดง่ายๆคือไม่หวงดอกครับ
ราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปสนับสนุนการเจริญเติบโตเพื่อให้เกิดการออกดอกโดยการใช้ฟอสฟอรัสมากๆหรือใช้ปุ๋ยทางใบแต่ประการใดเลยใช้แค่เพียงปุ๋ยคอกโรยลงไปที่กระถางนี่แหละครับถ้าเป็นไปได้ก็ทุก15วันหรือทุก30วันก็ได้จะทำให้ทั้งโครงสร้างของดินดีแล้วก็รวมไปถึงทำให้ผักกาดกรองนั้นมีธาตุอาหารที่คอยสนับสนุนการเจริญเติบโตเขาอยู่เรื่อยๆไม่ต้องไปกลัวบ้าใบแต่ประการใดนะครับปุ๋ยคอกสำหรับผักกาดกรองใส่ลงไปได้เลยเพราะว่าตัวเขาเองนั้นทยอยให้ดอกอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นธรรมชาติของต้นไม้ที่ให้ดอกง่ายอยู่แล้วนอกจากนี้โรคและแมลงที่เข้ามาทำลายเริ่มจากแมลงก่อนครับที่ขณะที่มือเย็นกำลังถ่ายทำอยู่นี้ก็กำลังจ้องมองกับน้องตั๊กแตนซึ่งเข้ามากัดกินใบและดอกได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็จะมีหนอนถึงแม้ว่าจะเป็นต้นไม้ที่มีใบสากสักนิดนึงแต่ก็มีโอกาสที่จะถูกหนอนเข้าโจมตีได้อย่างไรก็ตามในเรื่องของโรคครับถ้าหากท่านปลูกเขาไว้ในพื้นที่ที่ชื้นแฉะเกินไปและรวมไปถึงการปลูกเป็นไม้คลุมดินแล้วก็ไม่ได้สางตัวทรงพุ่มออกบ้างก็มีโอกาสสะสมโรคและแมลงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนโดยการใช้ไตรซานหรือไตรโคเดอร์มาผสมน้ำฉีดพ่นหรือราดรดลงไปในแนวทรงพุ่มหรือแปลงนั้นเลยนะครับไตรซานหรือไตรโคเดอร์มานั้นก็จะไปจัดการกับเชื้อราสาเหตุโรคเน่าต่างๆแล้วก็ส่งเสริมให้ต้นไม้ของเรานั้นแข็งแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเรื่องที่ต้องควรทำประการต่อมาเลยก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกเลี้ยงในรูปแบบแฟนซีแบบนี้หลายท่านนิยมปลูกเลี้ยงเข้าไว้ให้เป็นพุ่มกลมๆนะครับจำเป็นต้องใช้กรรไกรอันเล็กๆในการที่จะเล็มยอดที่ออกดอกไปแล้วแล้วก็ควบคุมให้เขาอยู่ในระยะของทรงพุ่มที่เราต้องการนอกจากนี้แล้วถ้าปลูกเป็นแปลงก็จำเป็นครับในการที่เราจะปลูกเขาไว้ในฐานะของไม้คลุมดินเพื่อเป็นฉากหน้าให้กับไม้อื่นๆก็ควรจะตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มเขาไว้ให้อยู่ในระยะที่ต้องการนอกจากนี้ถ้าระยะเวลาผ่านไปสัก1ปีเชียร์ให้ท่านได้ตัดล้างเขาสักทีหนึ่งพูดง่ายๆก็คือรื้อออกให้หมดเลยนะครับตัดสูงเหนือจากพื้นดินประมาณสัก10เซนแล้วก็เอาใบเดิมออกให้หมดเลยใจแข็งทำแบบนี้นะครับการตัดแต่งแบบนี้จะทำให้กิ่งแห้งที่สะสมทับถมกันเป็นระยะเวลายาวนานถึง1ปีนั้นหายไปนะครับแล้วก็ทำให้ไม่สะสมโรคและแมลงแล้วเราก็รดน้ำเจ้าตอที่เราคงไว้อีกไม่นานนะครับประมาณสักเดือนหรือ2เดือนเขาก็จะแตกยอดใหม่สีเขียวขจีออกมาให้เราได้เห็นแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนักเจ้าพุ่มของไม้คลุมดินในบริเวณนั้นก็จะกลับมาสวยดั่งเดิมโดยที่ไม่เกิดการทับถมของตัวต้นที่ทำให้แปลงนั้นโทรมลงง่ายๆนะครับการตัดแต่งกิ่งสำหรับไม้ที่โตเร็วแล้วก็โตดีโตง่ายและก็รวมไปถึงแข็งแรงอึดอดทนอย่างเจ้าผักกาดกรองนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครับมันตัดแต่งกิ่งและอย่าลืมว่าไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้ปุ๋ยคอกก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์ไปใช้ปุ๋ยเคมีแต่ประการใดเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งเลยที่น่าเลี้ยงมากๆนะครับถ้าหากท่านมีพื้นที่แดดเต็มวันลองตัดสินใจปลูกเข้าในฐานะของไม้คลุมดินหรือจะเป็นไม้กระถางหรือจะเป็นไม้แฟนซีไม้ตอแบบนี้หรือรวมไปถึงการปลูกเป็นไม้แขวนก็ให้สีสันสดใสเลยแต่อย่างหลังนี้ควรจะต้องแขวนไว้ในชายคาที่รับแสงแดดอย่างน้อยสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันนะครับหากท่านเป็นอีกคนนึงที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองไม่อยากใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศของเราเมื่อเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคและก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแมลงโดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายกับตัวเราลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเราหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง Shopee Lazada หรือไปที่ Facebook Fanpageของแอปพลายเคมประเทศไทยนอกจากนี้ถ้าหากสะดวกทั้งหลายก็แอดไลน์ของแอปพลายเคมได้เลยนะครับส่งเร็วด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีเป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านให้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าได้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปไม่ดีและเป็นประโยชน์กับกัลยาณมิตรของท่านก็กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอแอปพลายเก็บประเทศไทยและประกาศกรองขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ